BNK 48สั่งลงโทษจีจี้ทำผิดกฎบริษัทแบนใช้โซเชียลทุกช่องทาง2เดือนวันที่8ธันวาคม63 Facebook BNK 48ได้โพสต์ประกาศบทลงโทษจีจี้ณัฐกฤตาสั่งดำรุ BN ครึ่ง3หลังทำผิดกฎบริษัทหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดโดยระบุข้อความว่าเรื่องบทลงโทษเชเจ BNK 48เนื่องด้วยจีจี้ณัฐกฤตาสังดำรุได้มีการทำผิดกฎการใช้โซเชียลมีเดียของทางบริษัทหลายครั้งดังนั้นคณะกรรมการได้ทำการตัดสินลงโทษให้งดการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดจนถึงวันที่31มกราคม2564แต่สำหรับกิจกรรมต่างๆยังคงเข้าร่วมตามปกติ